เรียกได้ว่าวินาทีต่อวินาทีที่บีบคั้นหัวใจเลยนะครับทั้งคนที่นั่งลุ้นอยู่ในโรงภาพยนตร์สยามพาวเวอร์ไลน์ Royal Grand Theater ชั้น6สยามพารากอนรวมถึงทุกคนนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ครับผ่านทางสถานีหลักนั่นก็คือ True For You ของเราช่อง24 True Insight ครับช่อง335 11338นะครับแล้วก็ชมออนไลน์ครับทาง True Vision Now รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID จนครบ17รางวัลหลักนะครับและตอนนี้นะครับรางวัลแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศครับได้แก่คุณนครวีรประวัติครับทำเพราะอยากทำไม่มีใครทำก็อาสาเข้าไปทำนะครับทั้งที่สามครับและมาต่อกันกับรางวัลที่2ครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมครับตกเป็นของอัศมาพรจากบลูเกนมาต่อกันกับฝั่งชายกันบ้างดีกว่านะครับสมทบชายยอดเยี่ยมตกเป็นของหนุ่มพิษพัชระจาก OMG รักจังหวะผิดจังหวะครับแล้วก็ตามด้วยเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมเป็นของบุพเพสันนิวาสครับบริษัทกันตนาแอนิเมชั่นสตูดิโอจำกัด Human Farm VFX Lip Studio Surreal Studio Dark Army Studio ครับรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของทัตทะลีจากที่หน้า3ครับด้านของออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมครับตกเป็นของอาทิตย์นะครับจากมายาพิศวง Sex Character ครับรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมครับวันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Rose ครับจากพัชระเลิศไก่และกฤตวลีเสนีตันติกุลครับรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของวิชยะครับและหัวลำโพงริทเทิมจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Rose ครับและรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับตกเป็นของท่าเธอขับร้องโดยพี่สตันอภิวัตรและสาววิวิเลตวอร์เทียจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอเช่นเดียวกันครับรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมนะคะณฤเบศและกันตนาซาวด์สตูดิโอจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Road รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมลีชาตาเมธิกุลและคาทรีน่าวาทีน่าจากภาพยนตร์เวลา Anatomy of Timeรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถาปณีจากบลูอเกนรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมพาเกล้าบุญยนุษย์นัตนายจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Road โอเคเป็นคุณไอซ์รับแทนไหมครับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนคุณลิเวคินที่ให้เกียรติขึ้นมาประกาศและมอบรางวัลค่ะและขอขอบคุณคุณมิลกี้ฟรายรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ยาย่าอุรัสยาจากเร็วโหดเหมือนโกรธเธอ Fast and Feel Love มากนะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบคุณ GDH ขอบคุณพี่เต๋อYou're a genius มากครับขอเชิญทุกคนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ไอซ์สื่อณัฐรัตน์จากวันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Road ขอบคุณคุณรักของผมนะครับที่อยู่ข้างกันมาตลอดรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมตกเป็นของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากภาพยนตร์มายาพิศวง Six Characters และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอ One for the Road ส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนึงแล้วก็ตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะสามอันนี้อันที่สองจริงจริง Fast and Furious เป็นหนังที่แบบย่าชอบมากๆค่ะมันคือแบบ creative process ที่รู้สึกว่าลงตัวมากๆนานๆที่จะเจอ magic moment ได้แบบทุกวันก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รางวัลนี้ค่ะได้รางวัลเดียวแต่ว่าทีมงานทุกคนได้แค่ประมาณ7รางวัลครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้วันพอดโรดครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์เองก็ได้ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับแล้วคนไทยก็ซัพพอร์ตมากๆแล้วก็ทีมงานที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับก็รู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ภาพยนตร์ไทยอย่างที่พูดนะครับว่าแบบเออเรากำลังพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนในวงการในอุตสาหกรรมนี้ก็ตั้งใจมากๆครับภาคภูมิใจแทนผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะนักแสดงนำชายหญิงทุกท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเขาก็คือเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะก็คือว่าเป็นกำลังใจให้หนังไทยหรือภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเข้าไปสู่ตลาดโลกค่ะ
คุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ